สวัสดีครับคลิปนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นกระบวนการของการลงดินนะครับเตรียมไว้เพราะว่าผมจะเอาจะปลูกต้นดาวเรืองครับคือผมเพาะกล้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วตอนนี้มันแตกใบขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเตรียมดินไว้ครับเพราะว่าคือดินตรงนี้อาจจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ก็เลยไปเอาดินดํานะครับขุดไว้ขุดหลุมไว้แล้วก็เอาดินดำเนี่ยมาใส่นะครับเนี่ยที่อยู่ในกระสอบนี่นะฮะก็เป็นขั้นตอนการเตรียมหลุมไว้ครับเป็นดินแบบที่มันดินดำแบบนี้ครับมันเป็นดินแบบพวกหญ้าพวกใบไม้พวกอะไรพวกนี้ครับแห้งเป็นปุ๋ยไปแล้วผสมโอเคก็เตรียมดินไว้ก่อนนะครับประมาณนี้คือยังไม่ได้ลงนะก็เดี๋ยวดาวเรืองให้มันได้ที่ของมันสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะนำลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายทุกคนดูครับผมตอนนี้ผมเพาะกล้าได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับ10วันกว่าๆแล้วนี่ก็เดี๋ยวอีกสักคือตอนนี้มันแตกใบจริงแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกสักไม่กี่วันนี้เดี๋ยวผมเตรียมหลุมไว้แล้วนะครับก็ที่ผมลงดินไว้นะดูกันว่าได้ผลผลิตแบบไหนนะครับก็สักเป็นเดือนแล้วครับนะตอนนี้ก็ทุกเช้านะครับทุกเช้าเย็นผมก็มาเติมความสดชื่นหน่อยนะได้รดน้ำได้อะไรแบบนี้ครับได้ดูแลมันก็เหมือนกับได้ใช้เวลาไปกับโฟกัสไปกับสิ่งที่เราทำอ่ะแล้วเกิดประโยชน์ด้วยนะได้เวลาที่จะเอากล้าดาวเรืองนะครับลงหลุมแล้วที่เตรียมดินไว้นะครับเรียบร้อยแล้วก็คือก่อนที่จะลงกล้าดาวเรืองเนี่ยก็รดน้ําให้มันดินมันชุ่มฉ่ำก่อนเดี๋ยวผมจะมีหลักไม้อยู่ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาทำพอลงกล้าแล้วก็ปักรอบๆของมันไว้หน่อยนะครับเพราะว่าบางทีมันมีไก่มีอะไรที่ว่ามันจากธรรมชาตินะมาจากบ้านอื่นหมาอะไรพวกนี้ครับจะได้กันไว้หน่อยนึงทำไปแล้วนี่แหละแบบแม่นี่มันสวยนี่นะคือคัดออกมาแล้วก็ดินที่เตรียมไว้เนี่ยครับลงไปแล้วก็กบจริงจริงจริงหน้าให้มันลงไปอีกหน่อยขึ้นนะลูกขึ้นนะลูกจะเริ่มเติบโตให้อย่างสวยงามไปเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมจะไม่ได้ถ่ายเยอะนะก็คือว่าเดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายอีกทีนึงดีกว่านะมันจะได้สะดวกจะได้ทำให้เสร็จก่อน
โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับลงเรียบร้อยปักไม้กั้นไว้หน่อยนึงนะครับนี่นะฮะก็สวยงามแต่แอบเห็นตอนดึงคือผมรากมันขาดหน่อยอะต้องมาลุ้นอีกทีนะเอารดน้ำไปทีนะครับขึ้นนะลูกนะขึ้นสดชื่นสดชื่นนะลูกดกๆจ้าลูกดกๆลูกสะพั่งลูกรดให้ชุ่มไปเลยครับนี่ครับก็หลังจากที่ลงเมื่อวานนะครับอันแรกของการได้ลงไปสู่ดินนะครับก็ดูสดชื่นดีนะครับดูไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับมันรู้สึกว่ามันโย่งขึ้นนะครับมันตรงขึ้นอ่ะผมฟูมากคือปล่อยผมยาวมากก็เดี๋ยวดูกันต่อไปครับผมวันแรกนี่เพิ่งวันแรกของการลงดินนะที่ลงดินนี่ตอนนี้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับก็1อาทิตย์แล้วก็ลงเลยเดี๋ยวต้องไปหาปุ๋ยมาใส่แล้วนะครับ1อาทิตย์แล้วก็ไปซื้อปุ๋ยมาแล้วครับน่าจะเป็นสูตร15 15 15หรือเปล่านะครับก็ลงปุ๋ยครับคราวนีก็ถ่ายให้ดูนะครับหลังจากที่ลงปุ๋ยเป็น1อาทิตย์ก็เห็นความต่างขึ้นมาเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ดูต่อไปครับสัก1อาทิตย์ว่ามันจะขนาดไหนนะครับอาจจะต้องให้ปุ๋ยอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ลงปุ๋ยไปครั้งที่2นะครับก็10วันนี่วันนี้แดดดีครับนี่ดูดาวเรืองผมซะหน่อยน่าจะประมาณเดือนครึ่งนะครับเนี่ยประมาณนะประมาณผมยังไม่ได้ดูวันเหมือนกันเพราะว่าก็รดน้ำเช้าเย็นทุกวันแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือว่าตอนเนี้ยที่อยากจะโชว์ก็คือมันติดดอกแล้วนะครับนี่ก็จะมีแบบโดนลมแรงๆล้มแล้วก็พอมันหักปุ๊บก็เสียชีวิตก็นะครับเช้าอีกวันหนึ่งที่ก็ตื่นขึ้นมาดูดาวเรืองที่เนี่ยจากเบบีตอนนี้คือมันติดดอกแล้วนะครับ
ติดดอกเล็กๆแหละคือก่อนหน้านี้ต้องคอยดูมันเรื่องของทั้งแบบลมอะไรพวกนี้ครับคือมันจะล้มอยู่เรื่อยๆเลยพอมันสูงหน่อยคือก็เลยต้องเอาไม้มาดามนะฮะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะรอดปลอดภัยแล้วเพราะว่าเหมือนกับรากมันแข็งแล้วนะครับก็สวัสดีนะครับสำหรับการปลูกดอกดาวเรืองนะครับในช่วงสัก2เดือนได้แหละผมคิดว่านะบวกลบเลยนะครับก็คือทิ้งเวลาไปเลยผมไม่ได้ลงวันไว้นะครับหลังจากที่ลงปุ๋ยหรือว่าพออะไรมาเนี่ยวันนี้ผมก็จะอาจจะเป็นคลิปจบของดอกดาวเรืองนี้นะฮะคือมันออกดอกเยอะมากตอนนี้ต้นมันสูงเท่าเอวผมเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูดอกคือมันออกมาเยอะแล้ว ก็มีกำลังเริ่มบานแต่ว่าหลังจากนี้ผมอาจจะมีภารกิจที่ไม่ได้ถ่ายนะครับก็เลยถ่ายไว้ก่อนอาจจะเป็นคลิปจบของดอกดาวเรืองนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับทุกคนนี่ครับนี่คือต้นนี้นี่สูงเท่าเอวผมเลยนะต้นมันสูงมากนะครับแล้วก็ดอกก็เยอะมากเนี่ยดอกมันแตกเยอะเลยนี่ครับหลังจากที่ได้เพาะปลูกนะครับเวลาเราเห็นแบบนี้ก็สดชื่นเลยนะครับก็แนะนำนะครับท่านใดที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรทำเวลาอยู่บ้านนะครับวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีเวลาที่เกิดประโยชน์นะมันเหมือนกับทำให้เราไม่ไปเขาเรียกอะไรนี่อันนี้ก็บานสวยนะมันมีสีอ่อนกับสีเข้มนี่ครับผมลงผสมไว้จะได้แบบสดใสนะครับมันก็ออกทุกต้นเลยนะต้นนี้เล็กเป็นต้นที่มีดอกแต่ว่าต้นเล็กที่สุดนะครับไม่ถึงนะประมาณนักแข่งผมเองนะแต่ก็มีดอกแล้วก็นี่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของแบบลดเวลาได้ดีเลยนะครับคือใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ได้ดีเลยลดความฟุ้งซ่านได้ดีเลยนะครับกระปุกไว้หน้าบ้านฮะแล้วก็ผมก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าผมลงอัญชันไว้ด้วยนี่ตอนนี้ก็แตกแล้วนะครับแล้วก็ทำเป็นค้างไว้ให้ด้วยนี่ด้านนี้ก็เป็นด้านตะวันออกพอดีรับแสงเช้านะครับก็นะครับประมาณนี้ฮะหลังจากที่ได้รดน้ำนะครับดูแลเข้ามานะครับก็อยากให้เห็นถึงเรื่องของการลงมือทำอะไรบางอย่างที่วันนี้ก็เช่นกันนะครับทำวันนี้เราก็จะเห็นผลในวันข้างหน้าเหมือนกันซึ่งผมทำดาวเรืองเนี้ยก็มาหลายวันแล้วนะฮะแล้วพอมันมาเห็นผลเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเวลามันไม่ได้สูญเปล่าก็ลองดูครับเป็นวิธีนึงที่ลดความฟุ้งซ่านในช่วงของโควิดนี้ได้ดีทีเดียวเชียวนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นเหมือนช่องทางหนึ่งแล้วครับที่ทำให้เราเกิดประโยชน์เช่นเดียวกันนะฝากเพื่อนๆกด Subscribe ด้วยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ทำวิดีโอแบบนี้นะครับสร้างสรรค์ต่อไปแล้วก็มันจะมีเป็นวาไรตี้มากนะครับของผมก็ทำอะไรได้ในช่วงนั้นนะครับประกอบกับอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็จะทำมาเป็นเรื่องราวเล็กๆนะครับให้ได้ชมกันนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ